เวียดนามนี่มาเรียนรู้อย่างเรานะไปต่อยอดสุดท้ายเราต้องกลับไปดูเวียดนามเอกวาดอร์นี่ไปเรื่อยๆนะถ้าจำไม่ผิดนี่ผมเคยไปบรรยายเอกวาดอร์ทุกปีมาตั้งแต่ปี2000นะไปเริ่มสร้างฟาร์มให้เขาว่าในพื้นที่จริงเขาจะเลี้ยงยังไงอันหนึ่งเลยนะเขาไม่เคยคิดที่จะเลี้ยงแบบแน่นแบบบ้านเราเลยนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะเขาเคยถามผมว่าเฮ้ยที่มาบรรยายผมบอกว่าอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องผมบอกว่าไอ้ที่ประเภทบ่อร้อยตันนี่ผมมีนะข้อมูลนะแต่อย่าทำนะแต่ถ้าจะให้บรรยายบรรยายได้แต่ขอร้องอย่าทำเพราะการเลี้ยงแน่นๆเนี่ยมันเครียดมันจะคุ้มหรือไม่ผมชอบเขาตรงที่ว่าเขาไม่โลภจริงๆนะเขาไปเรื่อยผ่านไปกี่ปีก็ยัง12ตัวต่อตารางเมตรถามว่าแน่นๆมีไหมมีไว้โชว์สักบ่อนึงแค่นั้นเองนะไม่เขาไม่นิยมตรงนั้นซึ่งผมว่าจริงๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคนะเดี๋ยวผมขอเน้นเฉพาะอินเดียแล้วกันฮะเพราะรู้ว่าคุณตู่จะต้องมีข้อมูลเพียบแล้วคุณบรรจงยังมีข้อมูลเวียดนามที่มันแน่นเปี้ยเลยเอาเฉพาะใหญ่จริงๆเลยนะอินเดียตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้นำเลยนะไม่น่าเชื่อนะอินเดียนี่อินเดียอยู่ตรงนี้นะห่างกับเราไม่ไกลนะอินเดียอยู่แค่นี้เองแต่ว่าริมฝั่งทะเลนะโอ้เพียบทีนี้มาดูนะว่าอินเดียที่เลี้ยงเยอะเนี่ยคืออะไรนะนี่อินเดียนะไล่มาเป็นรัฐเลยนะเขาเรียกรัฐตรงที่มากที่สุดคือตรงนี้นะเดี๋ยวนะนี่ฮะอันดาประเทศอยู่ตรงกลางน้ำจืดทั้งนั้นเลยนะเนี่ยผลผลิตอินเดียที่เพิ่มขึ้นนี่มาจากบ่อปลาเดิมแล้วก็พระเจ้านี่ก็แปลกนะประเทศไหนยากจนจะต้องมีทรัพยากรใต้ดินเยอะหน่อยขุดเจาะไปนิดเดียวได้น้ำความเค็ม3พอดีเลยนะแร่ธาตุเป๊ะของเราจันทบุรีขุดไปกี่เม็ดยังไม่เจอน้ำจืดเลยเจ้าน้ำจืดมาหน่อยแทนซื้อน้ำลดต้นไม้ของอินเดียนี่เป๊ะเลยนะแถวภาคตอนออกที่ว่าทางอันดาประเทศที่ว่ามีผลผลิตเราดูอย่างนี้นะ 500,000 กว่าตันเจ้าเดียวเลยนะตรงนี้นี่เป็นเขตที่เพิ่มขึ้นจากทั้งนี้เขาเสียหายทุกปีแรงขึ้นทุกปีนะขี้ขาวมาแรงทุกปีดวงขาวมาแรงทุกปีกุ้งโตช้ามาแรงทุกปีบนนั้นอุบไปนะแต่ที่ขึ้นก็ขึ้นไปมาทดแทนพอออกมาสุดท้ายแล้วผลผลิตเพิ่มขึ้นงงไหมถ้าเราตามข้อมูลจากอาจารย์วินิจตันตกุลนะที่มีนักวิทยาการของอินเดียมาพูดออกข่าวมาอยู่เรื่อยๆนะขนาดตอนเดือนพฤศจิกาผมจำได้เลยนะเขาทายว่าปีที่แล้ว2019เนี่ยผลผลิตอินเดียจะลด 18% ผมอ่านตอนเดือนพฤศจิกายนนะเขาทายว่าจะลด 18% ผมถามไปทางบริษัทขายอาหารเขาบอกน่าจะลดประมาณ 10% บริษัทอาหารเขารู้นี่เขาขายอันเท่าไหร่เนี่ยมันตกเท่าไหร่เขารู้พอจะเขียนบทความเขาบอกเพิ่ม 10%ผมงงเลยนะต่างกัน2เดือนทำไมข้อมูลกับตลาดเลยว่าเพิ่มขึ้นมา 800,000 ตันจากที่คิดว่าลดลง 10-18% เพิ่มขึ้นมาพอสุดท้ายผมบอกเฮ้ยแน่ใจเหรอเขาส่งอะไรรู้ไหม PowerPoint ของคนอินเดียที่ไปเซ็นในงานนั้นเลยนะมาให้ผมชนกันพอดีเลยนะหมอปุ่นส่งก็มาให้ผมพอดีเลยวันเดียวกันเลยนะยืนยันเลยเขาบอกคอนเฟิร์มเลยนะเนี่ยคนนี้กำลังพรีเซนต์อยู่ที่งานที่อินเดียเป็น PowerPoint มาเป็นเสร็จครบหมดเลยนะว่าประเทศไหนผิดเท่าไหร่เขาสรุปออกมาก็เลยเป็น 800,000 ตันแล้วก็มาอย่างนี้นะ 800,000 ก็มาติงมาหน่อยแล้วก็มาจากพื้นที่ภาคกลางส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นจริงๆมีรายละเอียดหมดเลยนะเหมือนที่คุณตู่พูดเลยของเอกวาดอร์นะว่าเขตไหนเลี้ยงอะไรกี่เปอร์เซ็นต์แต่ผมไม่เอานะเอาเป็นสรุปว่าอินเดียเพิ่มขึ้นเอาตามที่เขาว่าแล้วกันนะแล้วก็มาดูสัดส่วนทั่วโลกนะเราจะเห็นชัดเลยนะนี่อินเดีย
นี่เอเชียทั้งหมดเพราะเราจะเห็นว่าอินเดียนี่เสียหายก็เสียหายไปเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นไปผมถามกลับไปทางอินโดอินโดบอกที่เสียก็เสียไปนะที่บ่อใหม่ก็เพิ่มขึ้นมานะแล้วหักลบกลบหนี้แล้วเจ้าผมถามแล้วผมผิดเท่าไหร่ตกลงมันบอกว่าน่าจะประมาณ 300,000 10,000 กว่าตัน 200,000 ตันผมบอกเอ้ยทำไมมาเท่ากับไทยแลนด์ใครลอกใครวันเนี้ยเขาบอกถ้ารัฐบาลพูดอย่าไปเชื่อโอ้มีอย่างนี้ด้วยถ้ารัฐบาลพูดอย่าไปเชื่อแล้วตกลงให้กูเชื่อใครเนี่ยต้องเชื่อสมาคมผู้ขายอาหารเขารู้ดีว่าขายอาหารทุกบริษัทรวมเท่าไหร่อัตราแลกเนื้อรวมเท่าไหร่เสียเท่าไหร่เขาประเมินได้น่าเชื่อถือกว่าสรุปออกมานะเขาบอกน่าจะอยู่ตรงประมาณ300,000-300,200,000เขาบอกถ้ารัฐออกมาบอก400,000-500,000อย่าไปเชื่อนะเขาพูดอย่างนี้เลยนะผมก็เลยไม่พูดอินโดแล้วแสดงว่าอินโดกับเราตอนนี้ผลผลิตสูสีกันนะปัญหาเหมือนกันเป๊ะเลยนะขี้ขาวแล้วผมเลยถามบอกแต่ตอนนี้อินโดลดอาหารเหลือโปรตีน 30% ไปไหวเหรอเขาบอกไม่ใช่อาหารอย่างเดียวเสริมอย่างอื่นเพียบใกล้เคียงกับเอกวาดอร์เลยนะใกล้เคียงกับคุณบรรจงพูดเลยนะจุลินทรีย์ทุกวันถูกไหมสังเกตให้ดีนะฟาร์มเลี้ยงบ้านเราที่เลี้ยงได้ทุกวันนี้เนี่ยมีใครไม่ใส่จุลินทรีย์บ้างเอาไล่ตั้งแต่อาจารย์วสินมาเลยไล่ตั้งแต่อาจารย์วสินมาเลยมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราไม่พูดถึงต่อนะเอกวาดอร์ก็เหมือนกันนะตอนนี้จุลินทรีย์จากที่ใช้น้อยๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเขาไม่เคยเอาอะไรออกจากบ่อเลยนะแล้วเลี้ยงได้อย่างไรตั้งเป็น10-20 ปีอันนี้น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นมาดูตลาดตรงนี้จะเห็นเลยนะว่าอินเดียผมถามกลับไปว่าปีนี้จะเพิ่มเท่าไหร่เขาไม่ตอบนะเขาบอกว่าดูสถานการณ์ก่อนเพราะตอนนี้ราคาตกมากคนเริ่มเซ็งกับราคาเพราะฉะนั้นผมมองว่าเขาไม่น่าจะคือศักยภาพเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เยอะนะฮะ8,000,000 ตันนะตกลงเขาสรุปคอนเฟิร์มนะส่ง PowerPoint มาให้คนกำลังพูดถ้าผมจะไม่ผิดมีเป็นคนอินเดียคนหนึ่งนะกำลังพูดแล้วคนชื่ออะไรสต็อกตันอะไรเนี่ยนะพูดเป็นผลปิดรวมของโลกเขาส่ง PowerPoint มาให้นะมีหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเขาสรุปเลยนะคือ800,000 ตันผมดูพื้นที่จากที่คนอินเดียขึ้นพูดเมื่อกี้บอกว่าของเขาอะนะมาจากตรงกลางประเทศเป็นน้ำจืดตรงนั้นเยอะมากนะครับแล้วก็รอบช่วงต้นปีจะแล้งเขาจะเสียเยอะถ้าปีไหนแล้งเยอะเขาเสียเยอะแต่ปลายปีจะดีขึ้นเพราะว่ามีฝนเข้ามาช่วยเขายังแน่นไม่เท่าเรานะความหนาแน่นเขายังกลัวอยู่นะครับเลี้ยงแบบสบายๆและที่เพิ่มนะผมจะให้ดูว่าแหล่งที่เพิ่มนะนี่พวกนี้ดูน้ำบาดาลเขานะพอๆกับของเราประปาท่อแตกนะของเราสูบน้ำบาดาลขึ้นมาผมเห็นของอาจารย์ต้อยที่สามร้อยยอดนะโอ้ยขึ้นมาท่อเล็กนิดเดียวนะของเขานี่สูงขึ้นมาจริงแล้วโอ้ดูดิขึ้นมาเนี่ยเพราะแหล่งที่เขาเพิ่มขึ้นเยอะคือพวกนี้นะแต่เดิมเลี้ยงปลามาก่อนแล้วมาเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงกุ้งตอนแรกรัฐบาลก็อึดอัดนะกูจะให้เลี้ยงดีไม่ดีวะพออ้างประเทศไทยยังเลี้ยงได้จบอ้าวงั้นตามประเทศไทยเพราะความจริงเราเป็นต้นแบบของทุกประเทศเลยนะวิธีการเลี้ยงเนี่ยเราไปให้ทุกประเทศแต่เราอาจจะติดประมาทหรืออะไรก็ไม่รู้นะก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้ฮะคือที่อินเดียเพิ่มขึ้นก็คือจังหวัดเนี้ยนะหมดอย่าเรียกอะไรก็แล้วแต่เขานะนะครับแล้วก็เครื่องตีน้ำมีนะเดี๋ยวนี้มีเครื่องตีน้ำแต่เครื่องตีน้ำก็จะเป็นแบบคือถ้าฟาร์มไหนเป็นแขนยาวก็รู้มาจากประเทศไทยแต่ถ้ายังเป็นแบบมี2ใบพัด2อะไร2วงนี่ก็ของไต้หวัน
นะแล้วดูดเลนด้วยนะมีดูดเลนด้วยนะดูดเลนนะโชว์ดูดเลนนะเลนออกนะออกแป๊บเดียวหยิบหมดแล้วเพราะมันตีเฉพาะวงนอกใช่ไหมเลนมันไม่เข้าไหนมากพอดูดปั๊บดำแล้วไม่ถึง3นาทีเป็นน้ำเบาๆออกมาเขาก็พยายามที่จะก็อยู่ในอาณาเขตเขานะเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นคืออย่างนี้นะครับผมมองนะให้ดูตลาดนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงนะว่านี่ดูตลาดของไทยก่อนนะลงแบบน่ากลัวเลยนะเนี่ยของไทยลงแต่ละตลาดลงน่ากลัวเลยนะตลาดที่ไปจีนโอ้โหจีนนี่เพิ่มขึ้น 400% นี่ดูนะดูให้เห็นแนวโน้มตลาดเพราะฉะนั้นทุกคนมุ่งไปจีนอย่างที่ผมบอกนะมันพอจีนสะดุดอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ก็บอกแล้วเอกวาดอร์นะไปจีนสุดท้ายเป็นไงจีนเจอแบบนี้ผมคิดว่าผลผลิตกุ้งโลกปีนี้ไม่รู้นะอาการแบบนี้ผมว่าไม่มีใครกล้าผลิตเยอะเพียงแต่ว่าณสถานการณ์แบบนี้เนี่ยใครจะอยู่รอดมาดูข้อมูลจากคุณวินิจนะนี่ของปี19ที่ผ่านมานะอินเดียผู้นำนะเพิ่มขึ้นเนี่ยเยอะแยะเลยนะอินเดียนี่ที่ส่งออกเข้าเนี่ยเรียงมาเลยนะอินเดียแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆไทยนี่ก็ตกไปเรื่อยๆนะก็เกือบทุกที่ก็ไม่พูดถึงไทยแล้วตอนนี้สมัยก่อนนี่พอพูดอะไรปั๊บเนี่ยนะเขาจะบอกว่าสมัยที่ตอนปี52ถ้าผมจำไม่ผิดนะไปพูดที่ยังไม่ทันขึ้นเวทีนะมีคนที่เขาทำลูกกุ้งนะแล้วเขาเดินสายทั่วโลกไปเก็บข้อมูลมาว่าลูกกุ้งประเทศไหนการเจริญเติบโตเป็นยังไงเขาขึ้นพูดก่อนเลยนะไล่มาทีละประเทศไล่ทีละประเทศเขาบอกประเทศไทยโตขนาดนี้คนเอกวาดอร์นี่คนนั่งฟังในที่ประชุมมาจากลาตินอเมริกาคือหมายถึงว่ามาทั่วโลกนะที่มาจากลาตินอเมริกามาทุกประเทศมาที่นั่นหมดเขาตกใจมากเลยเขาบอกอะไรว่าโตขนาดนี้อ่ะผมมองว่าแม่มึงยังไม่เจอของจริงเดี๋ยวถ้ากูพูดของจริงมึงตกใจกว่านี้ไอตอนที่มันตกใจคือ60วันได้10กรัม60วันได้10กรัมเนี่ยมันไม่มีของมันต้องเลี้ยงเกือบ100วันถึงจะ10กรัมของเราตอนนั้น60วัน10กรัมมันตกใจแล้วมันถามว่าจริงๆตัวเท่าไหร่ผมบอกงั้นกูเอาออกที่โตเร็วกว่า10กรัมกูให้เหลือ10กรัมพอแค่10กรัมมันตกใจแล้วเพราะฉะนั้นมันเห็นชัดเลยว่าเรามุ่งไปโซนเดียวเลยนะตรงนี้ตอนนั้นไอ้คนที่ขึ้นไปพูดนะด็อกเตอร์อะไรผมจำชื่อไม่ได้มันบอกว่าไม่มีทางเลยนะทั่วโลกที่จะตามประเทศไทยทันโอ้โหฟันตรงเราไม่ต้องพูดเลยนะมันพูดให้เสร็จเลยนะพรีเซนต์ให้เสร็จเลยว่าไม่มีทางเลยนะเรื่องเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งยังไงทุกประเทศยังห่างไกลประเทศไทยพูดอย่างนี้เลยนะทั้งเรื่องคุณภาพลูกกุ้งทั้งวิธีการเลี้ยงลูกกุ้งทั้งเข้าใจเรื่องโลกกุ้งทั้งโอ้โหสารพัดพูดอย่างนี้ฟังโอ้ประเทศอื่นนี่กูเลิกดีกว่าสู้ประเทศไทยไม่ได้ณตอนนั้นนะแต่พอมาถึงตอนนี้นี่ไม่รู้ใครจะเป็นไงนะเพราะอันนี้ก็เป็นสไลด์สุดท้ายให้เห็นว่าเราคงจะเหนื่อยและผมเชื่อว่าจากเมื่อกี้ที่คุณตู่พูดชัดเจนนะกุ้งเอกวาดอร์ไปจีนเยอะมากแต่ผมฟังดร.เบญสวนมันบอกแกบอกว่ามันต้องไปเวียดนามเพราะเวียดนามเปิดอ้ารับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่รู้นะผมฟังจากดร.เบญสวนท่านพูดอย่างนั้นผมก็เอามาพูดให้ต่อแต่ผมดูจากตัวเลขที่มันมีอยู่หนึ่งคนที่พูดนะซึ่งจริงผมก็มีหมดว่ากุ้งแต่ละประเทศของใครไปส่วนสัดส่วนไหนบ้างผมดูการกระจายตัวของเวียดนามผมว่าสุดโคตรเก่งเลยเวียดนามนี่ไปทุกตลาดในสัดส่วนใกล้เคียงกันหมดเลยนะตรงนี้ผมว่าเขาเก่งมันต้องหาตลาดไม่ใช่ไปมุ่งตลาดกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ตลาดเดียวเนี่ยโอ้ผมว่าถ้าสะอึกจากประเทศนั้นตายเลยนะพอผมดูเวียดนามนะโอ้ไปยูเท่านี้ไปอเมริกาขนาดนี้ไปญี่ปุ่นขนาดนี้ไปอันหลับขนาดนี้ไปหมดทั่วโลกเลยนะผมงงนะดูแล้วมันกระจายแบบดีมากแต่ผมมองว่า
เราต้องลดความเสี่ยงแบบนี้ให้ได้นะลองดูแล้วกันว่าเวียดนามในเรื่องห้องเย็นผมคิดว่าเรื่องอย่างเวลาล่วงเลยมาเยอะนะแล้วก็คิดว่าเนี่ยอินเดียก็เป็นทุกโลกเหมือนเราแล้วหนักขึ้นเรื่อยๆนะต้องบอกว่าหนักขึ้นเรื่อยๆนะแล้วไอ้พวกนี้หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผลปิดที่บอกว่าปีนี้มีปัญหามากผมคิดว่าเขาไม่กล้าลุยหรอกตอนนี้นะครับไม่น่าจะลุยสรุปนะผมมองว่าเอาประมาณอย่างเงี้ยนะทุกประเทศเจ็บใครอย่าอึดกว่าใครนะครับผมสรุปอย่างนี้แล้วกันฮะเพิ่งจากเวลาล่วงเลยมันเยอะแล้วแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนยังต้องมีกำลังใจนะช่วยกันกรมประมงต้องช่วยเป็นหลักนะครับลองดูกับผู้ส่งออกลองดูนะว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้กันได้อย่างไรนะครับก็เชื่อว่าแม้เราเคยยิ่งใหญ่มานานนะเทคโนโลยีก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าจะทำยังไงต้นทุนแข่งขันได้ต้นทุนแข่งขันได้เราต้องคิดตรงนี้ให้ดีนะเมื่อกี้พอเราดูของเวียดนามอาศัยผลผลิตต้องได้นะต้นทุนถึงไม่สูงถ้าเลี้ยงแบบเวียดนามถ้าผลผลิตไม่ได้แล้วกุ้งโตไม่ได้ตามนั้นผมว่าต้นทุนสูงนะเพราะที่น้ำเยอะมากและใช้ทุกอุปกรณ์เยอะมากหมายถึงว่าถ้าทุกอย่างเป๊ะตามนั้นโอเคได้ตามเป้าเพราะฉะนั้นมันจะต้องเผื่อด้วยว่าถ้ามันไม่เป๊ะล่ะมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าแบบเอกวาดอร์นะเป๊ะไม่เป๊ะต้นทุนยังไงก็ไม่สูงเพราะเพลย์เซฟไว้ก่อนไม่เน้นผลผลิตงั้นผมฝากไว้นิดนึงแล้วกันว่าเราก็อย่าประมาทนะดูหลายๆจุดหลายๆท่านมันก็มีข้อมูลดีๆเยอะทุกคนเอาไปปรับให้มันพอดีกับเราอ่ะพอดีกับพื้นที่เราแล้วก็คิดว่าปีนี้ก็น่าจะฝ่าฟันไปด้วยกันนะครับก็ขอให้กำลังใจให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในการสัมมนาทั้ง2 วันนะครับขอบคุณมากครับ